เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่เดือดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์นะครับที่ได้มีคู่กรณีออกมาแฉนะครับว่าหลอกขายทองปลอมแล้วก็ได้ออกมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือดในรายการโหนกระแสอีกด้วยนะครับและล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโดนทัวร์ลงเต็มๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับทนายเดชานะครับที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาชื่นชมทางด้านของแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์นะครับหลังจากที่ได้ไปออกรายการโหนกระแสเทปดังกล่าวโดยหลายคนนะครับต่างมองว่าเจ้าตัวนั้นเข้าข้างคนผิดหรือเปล่าเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นรับติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเดือดมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเทปรายการโหนกระแสนะครับเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยทางด้านของแม่ตั๊กนะครับแล้วก็สามีอย่างป๋าเบียร์ก็ได้มาออกรายการนะครับพร้อมกับคู่กรณีโดยได้พูดถึงปมดราม่าหลอกขายทองปลอมนะครับซึ่งหลังจากที่จบรายการไปนะครับก็ได้มีหลายกระแสตามมามากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนต่างสังเกตกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือในรายการนะครับแม่ตั๊กนั้นนั่งนิ่งเงียบแทบจะไม่พูดเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัวตนของเธอที่อยู่ในไลฟ์สดอย่างมากเลยทีเดียวครับและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของทนายชื่อดังนะครับอย่างทนายเดชาก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับพร้อมกับได้ออกปากชื่นชมอีกด้วยนะครับโดยระบุว่าการที่แม่ตั๊กนั่งเงียบไม่พูดในรายการโหนกระแสเป็นเรื่องที่ถูกต้องและขอชื่นชมสามีอย่างป๋าเบียร์ด้วยเพราะว่าเขาได้ผัวดีซึ่งดูเป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดแทนภรรยาทุกอย่างทั้งยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์ได้แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งผัวจริงๆซึ่งทางนี้นะครับหลังจากนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าทำเอาหลายคนที่ได้ฟังนะครับก็ต่างรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ได้เกิดเป็นกระแสวิจารณ์บนโลกออนไลน์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนก็ต่างมองนะครับว่าทนายเดชานั้นเข้าข้างผิดคนหรือเปล่าอย่าชื่นชมคนผิดแบบนี้เอาตรรกะอะไรมาวัดว่าป๋าเบียร์เป็นสามีแห่งชาติทำไมต้องเข้าข้างคนผิดขนาดนี้ด้วยทำไมไม่มองที่ความเป็นจริงแล้วนึกถึงผู้เสียหายบ้างไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์